ับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการแล้วไม่ใช่เกย์โอ้ยนะครับคุณเกม GTA อีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย้นะครับเซิร์ฟที่พี่จะมาปุ่นครับก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยนะฮะก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับนี่เซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนว4คิงนะครับอิติปิโส4คิงนะครับแจกเงินเริ่มต้นผู้เล่นใหม่นะครับอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็แจกกล่องสุ่มนะครับไม้ก๊อปปากฉลามนะครับแล้วก็แจกรถแท็กนะครับแล้วก็อาวุธนะครับตีติดง่ายด้วยนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวเด็กช่างตีกันนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4โรงเรียนด้วยกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับหรือว่ากำลังมองหาเซิร์ฟแนว4คิงนะครับก็แนะนำเซิร์ฟนี้เลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ด้วยนะครับก็ฟรีไวลิตโอเคครับการเสียเวลานะครับเราก็รับการกด connect ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยป่ะ let's go เย้ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟ4คิงนะครับอิติปิโสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่เข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่เลยนะครับตรงจุดนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็มอสเสื้อผ้าทรงผมนะครับแหวนนาฬิการองเท้านะครับแฟชั่นก็ถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสุ่มโรงเรียนนะครับแต่ว่าพี่ยังไม่สุ่มละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 นะครับก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวพี่ขอทำการตั้งค่าเป็นภาษาไทยก่อนแป๊บหนึ่งนะครับปักโอเคแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับส่วน Twitter นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยนี่ก็มีคนโพสต์รูปนะครับเต็มเลยนะฮะอุ๊ยมีสาวด้วยน่ารักซะด้วยคุณผู้ชมนี่แล้วก็ต่อมานะครับกด F2 นะครับก็เป็นการเปิดกระเป๋านี่เป็นไงกระเป๋าเซิร์ฟนี้โคตรฟีลโอ้โหตอนเปิดนะครับก็มีเสียงเอฟเฟคด้วยนะครับนี่แล้วก็ส่วนตรงช่องนี้นะครับก็เป็นช่องเอาไว้ใส่อาวุธนะครับหรือว่าใส่ของนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกท่าต่างๆนะครับนี่แล้วก็ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นท่าเต้นนะครับเป็นแดนซ์นี่โยโยโยโอเคมีหลายท่าด้วยกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะว่าจะเลือกเล่นอันไหนนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับกดF5 นะครับ F5 นี่ก็จะเป็นการเช็คชื่อนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็สามารถเช็คชื่อคนนั้นได้นะครับแล้วก็ต่อมากด F7 นะครับก็จะเป็นบายจ้างหนี้นะครับหรือว่าบินโอเคครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับกด F9 นะครับ F9 นี่ก็จะเป็นรายการสินค้านะครับเราสามารถตรวจสอบราคาตลาดกลางได้ด้วยนะครับนี่เลยก็มีตามนี้เลยนะฮะแล้วก็กด F10 นะครับไม่มีไรกด F11 นะครับก็ไม่มีไรนะครับกด deleteนี่ก็เป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนะครับก็โชว์ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นยศอะไรนะครับตอนนี้แล้วก็เป็นนักเรียนนะครับกำลังหาที่เรียนอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนออนกี่คนนะครับตามนี้เลยปักโอเคครับแล้วก็ปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้านี่ก็ถอดเกงนะครับโอเคแล้วก็ใส่เอาเดิมนะครับไปพร้อมแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าพี่จะอยู่โรงเรียนอะไรนะครับแต่ว่าโรงเรียนเซิร์ฟนี้นะครับมีด้วยกัน4โรงเรียนนะครับมีโรงเรียนอะไรบ้างนะครับโรงเรียนที่1นะครับก็จะเป็นโรงเรียนนะครับช่างกลบูรณพลนะครับแล้วก็โรงเรียนที่2นะครับก็เป็นโรงเรียนช่างกลอินทอนนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นกนกอาชีวะแล้วก็อันที่4นะครับก็จะเป็นประชาชื่นนี่เลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่จะอยู่โรงเรียนไหนนะครับกดอะไรวะกดตัวอีเหรออ๋อนี่ไงนะครับแล้วก็ทําการสุ่มโอเคกดยืนยันตกลงโอเคครับแล้วก็สุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแลปตัมนะครับได้อยู่โรงเรียนช่างกลประชาชื่นยัดแค่อยู่ประชาชื่นว่ะโอ้โหโอ้โหจัดไปครับจัดไปโอ้โรงเรียนนะครับก็ถือว่าใหญ่โตนะครับมโหฬารมากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนของเริ่มต้นนะครับผู้เล่นใหม่นะครับทางนายกเขาแจกอะไรมาให้บ้างนะครับนี่ก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่300,000 บาทอุ้ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มียาด้วยนะครับเป็น AED นะครับแจกมาให้20อันนะครับแล้วก็มีแจกรถมาให้ด้วยนะครับเป็นกาชารถสุ่มรถเข้าเมืองนะครับ1คันโอเคแล้วก็กดใช้เลยปึ๊บก็แจกเวฟแล้วก็รถแท็กนะครับมาดูกันนะว่าพี่จะได้เป็นมอไซค์หรือว่ารถแท็กนะครับยินยันโอ้โหเชี่ยเชี่ยเชี่ยนะครับได้เวฟโอเคก็เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับได้เว็บมาก็เอาไว้แวนนับเงี้ยๆๆโอเคครับแล้วก็ของต่อมานะครับก็จะเป็นกาชาอาวุธผู้เล่นใหม่นี่แจกอาวุธด้วยนะครับ
โอเคแล้วก็สุ่มโอเคครับได้เป็นไม้ก๊อปมานะครับนี่เลยอ่ะแล้วก็นำมาใส่ไว้ในช่องนะครับโอเคนี่เป็นไงได้ไม้ก๊อปมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีกล่องซ่อมมาให้ด้วยนะครับแจกมาให้20กล่องเลยนะครับแล้วก็มีเสื้อนะครับเสื้อโรงเรียนนะครับที่เราเข้าโรงเรียนมาเมื่อกี้นะครับนี่ก็กดใส่เลย wow. นี่เลยนะครับยันเก้เสื้อโคตรเฟี้ยวนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นบัตรสัญญกรรมนะครับหรือว่าบัตรรีสกินแล้วก็มีผ้าพันแผลมีเกาะมีเศษกระดาษแจกโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าอันนี้ก็ขายอะไรบ้างเราก็ทำการกดตัวอีโอเคก็อุ้ย UI ก็ถือว่าเท่นะอันนี้ก็เป็นกล่องซ่อมรถนะครับวิทยุผ้าพันแผลแล้วก็มีกล่องนะครับ AED นะก็ขายเกาะด้วยนะครับราคาก็ถือว่าถูกมากๆแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีระบบอะไรบ้างนะครับมีระบบเกาะยาปั๊มนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดนะครับเต้นเพิ่มเลือดนี่กดตัวอีนะครับแล้วก็ทำการยืนเต้นนะครับเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนพวกหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับไม่มีหน่วยงานนะครับตำรวจหมอช่างไม่มีเลยนะครับมีแต่นักเรียนอย่างเดียวนะครับตีกันเดือดโหดแล้วก็ส่วนกิจกรรมนะครับภายในเซิร์ฟก็จะมีเก็บแอร์ดรอปอย่างเดียวนะตอนนี้นะครับเก็บแอร์ดรอปก็ของในกล่องก็โอ้โหแล้วแต่คนนะครับว่าจะได้แบบไหนนะของในกล่องนี่คือแบบว่าโหดๆทั้งนั้นนะครับปังแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดคาบของประชาชื่นนะครับเป็นโต๊ะคาบนี่อันนี้ก็เป็นบัตรปี1นะครับบัตรปี2ปี3ปี4นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธ wow. นี่เราสามารถคาบอาวุธได้ด้วยนะครับโอ้จัดเต็มเลยว่านะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเรียนหนังสือนะครับนี่แล้วก็ทำการกดตัวอีนะครับก็จะเป็นแบบนี้เกมปึ๊บนี่นะครับนี่ก็เป็นการเรียนหนังสือนะครับแล้วก็จะได้อะไรมาได้เป็นเศษกระดาษใช่ไหมหรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจนะครับโอเคเรากดตัวอีใหม่ปึ๊บปึ๊บโอเคครับได้เป็นเศษกระดาษมานะครับตอนนี้พี่ก็มีเศษกระดาษอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบมินิเกมนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ก็ได้เศษกระดาษมาเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดโพสเซตนะครับปึ๊บแล้วก็จะได้เป็นหนังสือมานะครับส่วนหนังสือนะครับก็เก็บสะสมนะครับแล้วก็ไปค้าเป็นบัตรปี1นะครับที่เราพาไปดูมาเมื่อกี้นะครับมีบัตรปี1ปี2ปี3ปี4นะครับก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นเลยโอเคนี่เลยนะครับแล้วก็ยินโปรเซสเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับเผื่อมีโรงเรียนอื่นมาบุกได้นะครับโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจที่โรงเรียนอื่นกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่กันตรงจุดนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนี่เป็นไงโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนประชาชื่นนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวเราไปที่โรงเรียนตรงนี้กันโอเคครับเราก็ทำการเบิกรถเลยนะครับเป็นรถมอไซค์นะครับเวฟอ่ะโอเคนี่ได้เวฟมาแล้วนะครับเด็กแว้นเด็กแว้นครับวันนี้แรปตัมเกมเมอร์นะครับมาเป็นอยู่ในโรงเรียนนะครับเด็กประชาชื่นนะฮะคุณผู้ชมเซิร์ฟนี้ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับด้านหน้าของเรานะครับก็เป็นโรงเรียนนั่นแหละเป็นโรงเรียนกนกอาชีวะนี่นะครับนี่เลยโอเคครับก็ดูเหมือนว่าไม่มีคนอยู่นะครับโรงเรียนกนกอาชีวะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ไม่มีใครเลยนะตอนนี้นะครับสงสัยน่าจะไปฟาร์มที่เหมืองกันหรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคปะแล้วก็ไปที่โรงเรียนอื่นต่อเลย let's goแล้วก็โรงเรียนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรียนนั่นเนี่ยเป็นอินทอนนะครับมีคนอยู่ด้วยว่ะโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนอินทอนนะครับก็ถือว่าติดอยู่ตรงชายหาดชายทะเลนะครับวิวสวยๆงามๆเลยนะตรงนี้นะครับปังโอเคถ้าเกิดว่าใครได้โรงเรียนอินทอนนี่ก็ถือว่าดีนะโชคดีเลยนะครับโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูโรงเรียนสุดท้ายกันไป let's go แล้วก็ส่วนตรงจุดนี้นะครับนี่ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายของนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมนะครับไปฟาร์มอาชีพนะครับนอกเมืองมาแล้วนะครับก็สามารถนำของที่เราฟาร์มมาขายตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการกดตัวอีนี่แล้วก็สามารถขายได้เลยนะครับปลาหมึกไม้ปูนะครับตามนี้เลยแล้วก็ส่วนงานฟาร์มเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรให้ทำนะครับเยอะพอสมควรนิดนึงนะครับโอเคครับก็จะมีเก็บปูเก็บปลาหมึกตัดไม้ขุดเหมืองแค่นี้แหละนะครับแค่นี้เลยคุณผู้ชมก็สามารถไปทำได้นะครับหาเงินแล้วก็ฟาร์มทำอาวุธนะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนสุดท้ายแล้วนะครับโรงเรียนสุดท้ายก็จะเป็นโรงเรียนอะไรแล้วเนี่ยอันนี้เป็นช่างกลนะครับบุรณพลนะครับประชาชื่นมาบุกละครับอุ้ยดุนว่ามีคนอยู่ด้วยนะครับมีสาวๆอยู่ด้วยว่านะครับโอ้โหทอดชอบว่ะเฮ้ย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 
บวกอ่ะเปล่าบวกอ่ะเปล่านะครับโอ้โหผู้หญิงก็ไม่เว้นนะฮะเอ้ยแต่ว่าโรงเรียนนี้นะครับบ้านชงบ้านช่องเขานี่คือแบบว่าเป็นตึกอาคารสีดำนะคุณผู้ชมนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อดีกว่านะครับพวกงานฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปที่กุดเหมืองกันไป let's go ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่เหมืองเรียบร้อยแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีใครอยู่เยอะหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็ทำการขับรถขับไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเข้ามาลองเล่นก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งรายละเอียดของทางเซิร์ฟเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยทำการเปิดไปเลยตีลังกาไปโชว์ไป1สเต็ปนะครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะโอเคครับก็ดูเหมือนว่ามีคนอยู่ด้วยนะครับโอ้ยขับรถสีชมพูมาเลยว่ะนะครับโคตรเท่โอเคแล้วก็ทำการเดินเข้าไปนะครับอ๋อเป็นระบบไม่ต้องกดตัวอีนะครับเป็นระบบเดินชนงานนี่นะครับแล้วก็ได้เป็นหินมาแล้วนะครับนี่เลยก็เก็บได้สูงสุดประมาณ50อันนะฮะแล้วก็หลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเก็บหินมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไปฟาร์มหินมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนจุดโพสเซ่นะครับก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อ่ะแล้วก็ทำการนำรถนะครับมาจอดเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกดตัวอีนะครับเพื่อทำการโพสเซ่นี่แล้วก็จะได้พวกแร่นะครับแล้วก็ได้เพชรนะครับนี่เลยแล้วก็ได้ทองคำแท่งได้ทองแดงนะครับได้เหล็กนะครับนี่ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดงานฟาร์มนะครับนี่แล้วก็สามารถมาฟาร์มกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นงานฟาร์มไม้นะครับนี่ปังโอเคแล้วก็เดินเข้าไปก็เก็บนะครับนี่ก็เป็นงานฟาร์มไม้นะครับแล้วก็ได้ไม้มาแล้วนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ดูเหมือนว่ามีคนใส่ช็อปนะครับโพสต์รูปลงด้วยนี่นี่ไงนะครับใส่เสื้อสีฟ้านะครับเป็นบูรณพลหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับนี่ไงใส่ช็อปซะด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับมาขอหวดหน่อยแล้วกันเนาะโอ้โหหวดเลยใส่ช็อปวิววิวควักควักไมค์กอล์ฟว่ะมาดิ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 วิวปั๊มยาทำไมวิเอาดิหวดไม่รู้ใครจะตายก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับเอาดิวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมันไม่คลิกให้วะคุณผู้ชมอุ้ยสไลด์ใส่เกาะเห็นแวบๆใส่เกาะอุ้ย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 นี่หวดเข้าไปเดี๋ยวทำไมมันไปเก็บหินให้มันไปเก็บหินให้ไปต่อที่อื่นได้ไหมเนี่ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยปั๊มยาโอ้โหอุ้ยมาดิอุ้ยโดนยับยับเลยว่ะไหวไหมเนี่ยดูทรงแล้วผมไม่น่าจะไหวแล้วคุณผู้ชมโอ้ยอมแพ้ก็ได้ยอมแพ้ก็ได้ขอยอมแพ้เลยขอยอมแพ้เลยละกันนะฮะอุ้ยตอนนี้เกาะเราก็ลดแล้วนะครับแล้วก็เลือดก็กำลังลดนะครับพี่จะไม่ปั๊มยาไม่เพิ่มเกาะละกันนะดวนกันไปนะครับไม่เพิ่มยาเพิ่มเกาะตายกูตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหล้อเกิดครับยาวๆโอเคครับตอนนี้พี่ก็เกิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครตายนะครับก็จะมีการคูลดาวน์ด้วยนะครับประมาณเกือบ2นาทีนะครับในการคูลดาวน์นะครับแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยก็จะล่องหนด้วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปต่อยคนอื่นได้นะครับเห็นไหมนี่น่ารักจังเลยนะครับโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวการไปที่อื่นกันดีกว่านะครับเขาสวัสดีด้วยโอเคครับก็ไปครับสับเซิร์ฟแนว4 King เซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะหรือว่าอยากกำลังมองหาเซิร์ฟนาแปลกๆใหม่ๆนะครับก็แนะนำเซิร์ฟนี้เลยนะครับ4 King นะครับอิติปิโสภควานะครับตามนี้เลยนะฮะก็มีทั้งหมดด้วยกัน4โรงเรียนนะครับที่เราพาไปทัวร์มานะครับโอเคครับก็ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งรายละเอียดของทางเซิร์ฟเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับฟรีไวลิสด้วยนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ไปด้วยละกันนะฮะโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับติ๊งๆนะครับเพื่อมั่นใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ